วีแววีแววเริ่มมาหรือยังลูกใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ปล่อยเลยค่ะเพราะว่ายังทำงานค่ะติดเพิ่งติดละครไปเรื่องนึงเหลืออีก2เรื่องหนักหนาพอสมควรใช่ค่ะตอนนี้มันโอเคไหมคะที่ก็โอเคครับโอเคให้เขาให้เขาเคลียร์งานก่อนตอนนี้จะได้บอกว่าวางแผนกันได้เรื่องการมีลูกอะครับอยากทักคู่เองแบบใครที่แบบอยากมีมากกว่ากันจริงๆก็อยากมีทั้งคู่นะครับอยากมีทั้งคู่เขาอาจจะอยากมีลูกหลายคนมากกว่าผมหน่อยแต่ว่าก็เดี๋ยวว่ากันพี่เคนอยากจะลองเลี้ยงคนนึงก่อนว่าเป็นไงไหวไหมจะเป็นทิศทางยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงตั้งใจไว้สักกี่ความจริงอ่ะคือเราเป็นลูก2คนแล้วเป็นมีน้องสาวอีกคนนึงเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่า3คนอ่ะมีผู้ชายคนผู้หญิง2หรือว่าผู้ชาย2ผู้หญิง1มันน่าจะแบบทำให้เขาแบบมีเพื่อนรักกันอะไรอย่างเงี้ยไหวไหมคะแข็งแรงไหมคะแข็งแรงสิพี่แข็งแรงพร้อมพี่พร้อมพร้อมไม่แต่อย่างเดียวมีพร้อมไปปรึกษาหมอก็คือถ้าอยากมีแฝดก็เลยเลือกเลยหญิงชายเราสนใจทีเดียวอะไรเงี้ยแฝดเป็นไงคะจริงๆอยากลองแบบธรรมชาติธรรมชาติก่อนเพราะว่าเราก็ยังเด็กอยู่เขาก็ยังเด็กผมว่า28อะไรเงี้ยก็น่าจะน่าอยู่ใช่ค่ะอันนี้ก็วางแผนไว้ปลายปีใช่ไหมคะว่าแบบจะเริ่มใช่ใช่เริ่มปล่อยปลายปีค่ะแต่ว่าอย่ามากำหนดเลยนะคะเดี๋ยวว่าอ่ะ1ตุลาเริ่มอย่างเงี้ยก็ค่อยๆแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปดูแบบดวงใช่ไหมว่าแบบต้องมีหน้าข้อดีหรืออะไรเงี้ยคือความจริงแล้วอะค่ะหนูจริงได้ยินมานะคะว่าปีนี้เนี่ยปี2019กับปี2020เนี่ยมันปีที่เด็กคลอดออกมาแล้วจะดีเพราะฉะนั้นปีนี้มันไม่ทันแล้วก็อยากที่จะให้ทันภายในแบบธันวาคมปีหน้าให้อยู่ภายในแบบเขาออกมาภายในปีหน้าก็ต้องคำนวณบวกลบนิดหน่อยว่าคือคุยกับคุณหมอว่าแสดงว่าต้องท้องไม่เกินเดือนแบบกุมภามีนาอะไรประมาณนี้ค่ะใช่สุขภาพร่างกายเช็คเรียบร้อยดีครับก็จริงๆก็อยู่ในขั้นตอนเช็คอยู่ครับเพราะว่าก็มีวิตามินเราไปหาหมอมาก็มีวิตามินที่เขาต้องกินบำรุงอะไรเงี้ยในส่วนของผมเองผมว่าก็มีด้วยไม่มีกดดันไหมฮะแบบพอยิ่งใกล้สิ้นปีอะไรยิ่งกดดันไหมว่าขยับมาทุกปีขยับมาทุกปีก็นิดหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้เอาร่างกายให้พร้อมก่อนดีกว่าคือเราก็กินยาเป็นวิตามินบำรุงตามที่หมอเขาสั่งไปก่อนใช่แล้วเราก็ลองธรรมชาติดูซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนยอกยอกยอกค่ะมีเร่งไหมคะหรือว่าเขาก็ตามเราผู้ใหญ่ไม่เร่งเลยเนาะเขาคือเขาปล่อยให้เราสองคนนะคะได้ตัดสินใจเองแล้วก็คือมันเขาก็พูดตลอดคุณพ่อพี่เฮียนะคะว่าแบบโอเคแบบมันเป็นชีวิตของเราเป็นการตัดสินใจของเราให้เราเลือกเองดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตพวกเราใช่แล้วเคยได้เจอเคนเดือดขนมจีนเนี่ยมาเป็นภรรยาแล้วเป็นยังไงบ้างภรรยาน่ารักต่างกันเป็นแฟนยังไงก็จริงๆเหมือนเดิมนะครับจริงๆดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเขาได้มาอยู่กับเราแล้วเขาก็แบบเทคแคร์เราดีอะไรเงี้ยครับคือแบบว่าเรื่องอาหารเช้าอะไรเขาก็จะตื่นมานั่งทานด้วยหรือว่าตื่นมาประแพร์อาหารเช้าอะไรกินใช่เป็นบ้านแม่เลือนซึ่งแบบเป็นหลายอย่างที่ผมประทับใจครับแต่พี่แอนก็สปอยคือถามว่าสปอยไหมก็มีบ้างนะคะแต่ว่าจะเป็นสตริกมากกว่าเพราะว่าเหมือนพอเรารู้แล้วว่าโอเคเราจะมีลูกเมื่อไหร่เขาก็จะห้ามหลายอย่างมากค่ะคือโดยเฉพาะเรื่องกินก็คือแทบจะแบบทำไมกินอย่างนั้นกินอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีชีวิตปกติเรื่องนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนอนไม่พอก็คือเขาแบบว่าทำงานไม่เป็นเวลาอยู่แล้วแล้วเวลาเขานอนก็คือดึกตื่นเช้านอนเที่ยงคืนนี่คือถือว่าดึกนะคะใช่สำหรับเขาอะไรเงี้ยเขาก็บังคับเราให้เรานอนด้วยเราก็แอบไปในห้องน้ำไปดูซีรีส์เกาหลีบ้างใช่เรื่องซีรีส์ติดซีรีส์มั้ยทั้งซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีนี่เป็นความอัดอั้นของสามีค่ะเพิ่มความหวานละหวานแต่ก่อนเป็นแฟนกันไหมก็ยังผมว่าจริงๆหวานมากขึ้นกว่าเดิมนะใช่เพราะว่าคือเราไม่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอันนี้มันก็เป็นครั้งแรกอะครับก็มันเราได้อยู่เราตัวติดกันเลยครับมันก็รู้สึกดีผมก็เป็นคนขี้เหงานิดนึงก็มีเขาอยู่ตลอดก็ดีภรรยาขี้อ้อนแล้วเอาใจเก่งใช่ไหมเอาใจเก่งเอาใจขี้อ้อนด้วยเกินเลยครับเกินเลยเราต้องขอตัวอะไรเอ่อ
ดูแลเอาใจใส่อะไรเพิ่มมากขึ้นไหมใช่ค่ะก็ด้วยความที่ว่าเหมือนหลายอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเอื้อกับเราแบบไม่ต้องทำอาหารไม่ต้องทำความสะอาดอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันจะไม่มีอะไรที่จะให้เราพูดว่าเฮ้ยเราจะดูแลเขาได้ก็เป็นแบบคอยเทคแคร์คอยถามคอยให้เวลากับเขาอะค่ะให้เวลากับเขาเพราะว่าหนุ่มจีน่ะต้องแบ่งเวลาให้กับคุณแม่ด้วยเพราะว่าหนุ่มจีกับคุณแม่เนี่ยคือติดกันเหมือนนั่งแฝดแต่พอแต่งงานมาเราก็จะต้องแบ่งเวลาให้ได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็คือนี่แหละให้เวลาเขาเป็นเราแบบเบางานให้มันน้อยลงก็จะได้เบาไหมคะก็คือตอนนี้เขารับแบบเอาแบบว่าเต็มที่สุดที่รับได้เลยเพราะว่า7วัน3เรื่องแต่ว่าเพิ่งปิดไปเรื่องนึงก็คือก็ยังเป็น7วันอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคือก็คุยกันว่าแบบโอเคผ่านช่วงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เต็มที่กับการใช้ชีวิตแล้วก็มีเวลาดูแลลูกมีเวลาดูแลตัวเองสุขภาพเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้พีซิ่งปีนะคะอย่าเพิ่งกดดันนะคะ1 2 3เริ่มอย่างเงี้ยค่ะเราต้องพร้อมก่อนอาจจะทําอีก